ครับสวัสดีครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาครับมื้อนี้ครับวันจันทร์ที่ครับ29ตุลานะครับวันจันทร์ที่29ตุลาครับผมปาปาอ้วนมาเอาปลาจีนนะครับครับผมเอาเมาปลาจีนครับไปเติมเต็มบ่อเงินครับไปเติมเต็มบ่อเงินแสนเพื่อติดเปิดเม็ดแสน2หัวนะครับเม็ดแสน2หัวเอาสร้างเมื่อกันนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่ครับ2กิโลเป๊ะเลยครับครับ2กิโลเป๊ะครับครับเพื่อผมจะเอาไปเติมเต็มบ่อเงินแสนครับที่เปิดเม็ดแสน2หัวคันละพันนะครับเป็นเม็ดขึ้นกำไรให้ลูกค้าสิ้นปีนะครับเป็นเม็ดขึ้นกำไรให้ลูกค้าสิ้นปีครับเขาเปิดเป็นประเภทนี้อยู่แล้วนะครับครับครับมาเอาครับปลาจีนราคาถือครับกิโลละ20บาทต้องยื่นบัตรคนจนนะครับคนจังไห้ครับครับปลาจีนครับ37 33เหลือ33เหลือ33ปลายครับนี่ครับมื้อนี้เฮาออกมา2คันรถนะครับคุณครับคันรถ1ครับเอกเอามาจอดไปแล้วครับครับเหลือ33ยังเขียนไว้33แรกเลยเข่งแรกบ่ได้หักค่าเข่งเด้แล้วเอิ้นได้หักค่าเข่งแล้วเออบ่ได้เอาค่าเข่งออกเต็มพิกัดเลย37 33อีกหาไปครับนี่ปลามีแต่ใส่2อัพด้วยครับปลามีแต่2อัพขึ้นนะครับนะครับกิโลละถือๆครับ20บาทครับครับต้องยื่นบัตรคนจนครับมื้อเจ้าไปขึ้นทะเบียนคนจนยังก่อนสิมาซื้อโอ้เจ้าของบ่อเปิดฝาครับนี่แหละครับมาครับเพิ่นเห็นใจครับว่ามาแต่ไก่ครับเพิ่นลดให้ครับกับราคาถือครับถือว่าถือนะครับกิโลละ20บาทเส้นใบกังหัก38เหลือ34ไปครับ38เหลือ34ประมาณน่ะครับมื้อนี้เอ้ามาเอาไปตันครับตันตัวแน่นะครับเพราะว่าให้ขึ้นลากมื้อนี้เฮาเอามา2คันรถนะครับเฮาก็สิถ่ายคลิปการเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเสียละนะครับคลิปเราหานาทีนะครับสี่สิบสี่สิบสามหกไปเหลือ30ไปทักยากครับมันเคียงครับยอมเสียจังหน่อยสามแปดหรือ34ป้าย200กิโลครับคลิปที่1ผ่านไปนะครับสำหรับมื้อนี้วันจันทร์ที่ครับ29
หลังจากไปเป็นกรรมการบ่อพีตากฝนมากครับ